ไปอย่างสวยงามและอลังการเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการไล่ลำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนำถึง10คณะ10เวทีในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราได้รับคำสั่งมาว่าให้จัดเป็นรอบพิเศษนะครับเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลทางครอบครัวภูลศักดิ์นะครับแล้วก็ให้กับคุณแม่จ่างภูลศักดิ์แล้วก็ผู้มีอุปการะคุณกับแวดวงลำวงย้อนยุคเพชรบุรีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องถึงเจนุชของเพื่อนพิษวงจิดาแล้วก็ของนัสสุสนน้อยบ้านนาด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับขาดเสียไม่ได้ก็เจ้าของที่เจ้าของทางนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอบพระคุณครอบครัวของท่านประธานสุรชัยบุญโพด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถก็ดีนะครับสถานที่ในการจัดตั้งเวทีให้เราได้พบเจอกันในวันนี้ก็ดีนะครับและลำดับนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับจะเป็นรอบพิเศษนะครับเพื่ออุทิศให้ครับเจ้าของที่เจ้าของทางแล้วก็ คุณแม่จ่างภูนศักดิ์นะครับผู้มีอุปการะคุณแก่วงการลำวงเพชรบุรีเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจนุชของเพื่อนพิษมงธิดาแล้วก็นาสุแห่งสนอน้อยบรรณาแล้วก็ครูบาอาจารย์ฝ่ายลำวงย้อนยุคทุกท่านจำนวน5เพลงด้วยกันในรอบนี้นะครับและในเพลงแรกนะครับอุทิศไปด้วยบทเพลงลำวงเมืองเพชร กันต่อนะลำวงนะเบสิกเชื่อ านไปอย่างครบถ้วนนะครับคือรอบพิเศษตามที่ทางท่านเจ้าภาพได้ระบุขึ้นมาบอกว่าเพื่อนะครับให้กับเจ้าที่เจ้าทางและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองครอบครัวภูลศักดิ์มาตลอดนะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณแม่จ่างภูลศักดิ์และก็เจนุชเพลินพิษณสุสโนน้อยและก็ครูบาอาจารย์ที่มีอุปการะ